คือจะอุ้ยประตงนี่น้องแป้งได้บังเขาล่ามละหรือไปหายพอแล้วนะจ๊ะเขาล่ามเราเอาไฟมันกันจะหายไหมนั่นก็รอคือไงแต่จะประชันกับไม่ใช่ความจริงนะแม่อยากกินกับสิทำไมอ่ะคนยังไม่จบเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วฮัลโหลเขาบอกว่าอะไรขนมเป้งนี่จะมวนเดินมาถ่ายตรงนี้ก็จะมาอะไรเวลาคนมันพูดยังไม่จบนี่ทำอะไรอ่ะแกสนใจให้แบ้งสนใจแล้วเจ้าแป้งเวอร์น้องแป้งมื้อนี้นางนาลีเฮ็ดข้าวล่ามสู่น้องแป้งกินประชันความสวยบ่พอนะยังมาประชันความอร่อยอีกมันน่ามากเลยกล้าประชันความงามกับน้องแป้งพี่แป้งก็ต้องสวยตะกะแม่ความงามเรายอมแพ้ไม่พูดอะไรแล้วค่ะแต่ความอร่อยเรากินขาดค่ะพี่เป็นอะไรไปสมองพี่เป็นอะไรไปแล้วแค่เบื้องหลังแค่เบื้องหลังเวลาหนูพูดที่เขาจะปิดพี่เวลาหนูไม่พูดแล้วเขามายืนถ่ายเลยอ่ะโหน้องแป้งน้องแป้งอะไรเนี่ยนี่อุ้ยน่ากินรับรองว่าสุดยอดของแม่วันนี้เอามะพร้าวใส่เยอะๆแต่มะพร้าวมันแข็งแล้วอ่ะมะพร้าวไม่อ่อนอ่ะถ้ามะพร้าวอ่อนจะอร่อยไงมะพร้าวมันแข็งดูสุดเลยครับข้าวหลามมาออกเลยข้าวไก่โอ้เดี๋ยวน้องแป้งเนี่ยเดี๋ยวแล้วแม่ไปเอากระเทียมกับที่จริงเราจะใส่ฟักทองหรือว่าอะไรนะเลยเหรอคะพี่ใส่ฟักทองหรือว่าไอ้ถั่วดินอะไรเงี้ยก็ได้ไงน้องแป้งใส่ไหมพี่นุ่นอ๋อนั่นเป็นข้าวหลามกะทิไปแล้วพี่แม่ข้าวหลามกะทิอืมเป็นกินของฟังกินอันนี้กินสองอย่างแม่ไม่จะตำน้ำพริกข้าวหลามไม่อร่อยเกลือลูกเกลือเราต้องไอ้บุญอาจจะของชอบบุญโมมาเถอะมุดเดียกินเกลือตัวเองครับครับนี่ใส่ให้หมดเลยเสียงมันรับรองอร่อยหยิบแค่คนเดียวใส่มาจนแล้วจับลูกมาใส่ให้กันด้วยกันกันถือเลยพี่กันคนก็ต้องคนมันล้านเฮียคนดีๆคนดีๆจะเข้าไปกับคนคนครับเป็นคนที่เก่งครับซ้ำมันมาติดแล้วกัดแบบไม่เขาล่ามมาให้หรอกเดี๋ยวลงมาพี่จัดแป๊บนึงไม่ใช่คนแบบนี้เนี่ยคนๆแล้วก็ชิมดูนี่ลูกคือไม่ชิมน้ำมันเด็ดคนๆแล้วเราก็น่าจะเค็มด้วยชิมให้น้ำตาลละลายก่อนชิมก็ขอชิมกันครับชิมน้ำลูกใครจะไปชิมข้าวพี่กันชิมมะพร้าวหวานเค็มๆยังก็มีหวานเค็มๆแล้วเนาะข้าวยำปลาซุปครับอ๋อนี่ใส่กะทิข้างในจ้ะบอกให้ชิมน้ำโอ้หวานเค็มอร่อยหรือยังหวานมันเค็มพอหรือยังน่ะพอแล้วเอามาให้เลยเดี๋ยวเขาแข็งไปหน่อยครับน้ำเขายังไม่สุกยังไม่สุกเอามาให้เลยลูกไปกันนั่นไม่ยิ่งใหญ่เศร้ามันไปแอนกันนั่นเหมือนกับไม่สุกสองพี่เขาอยู่สุดพี่เขาไงเออดูไว้ไงเพื่อได้รสชาติเขาฝืนเสื้อหมาตึงเมาแต่ความบูมีถึงแป้งก็ให้พี่นันทีเขาฝืนนี่เขาล่ามลูกอ๋อยังกินเขาล่ามข้าวล่ามอะไรบ้างครับยังประสุกเถอะครับไอ้กินข้าวหรือยังไอ้ไปกินข้าวเลยแต่ไม่ได้แยกกินข้าวนะบอกินข้าวก่อนคุณอาตอนอยู่น้ำพอคุณเยอะแยะไปกินตอนน้ำพอไปอยากกินข้าวล่ามพ่อดูอะไรนี่แก้มไทยมุมกว้างเห็นแม่บอกไอ้พ่อดูอะไรนี่นะไอ้ชิมดูไอ้ชิมดูชิมน้ำดูเออแล้วจ้ะพ่อไปตำชิมน้ำดูอร่อยยังกินไม่กินบ้าไอ้ไปกินข้าวไปส่วนไข่มุกกินข้าวตัวไปไข่มุกจะอ้านน้ำเลยท่านได้อ้าวเดี๋ยวปิดกันไอ้กินข้าวบ่อยไหมตัวจริงแค่กับตัวปลอมมันรู้ความตัวจริงก็ทำได้สิบปีได้ไงไม่หมดกัด
นี่ถือว่าปี6ปีเคยบอกเดินเขาเปล่าใส่แล้วปีโดนแฟนอีกปีพอๆกันแค่นี้นี่เปิดปี2020นี่ใส่น้ำเต็มเลยเหรอแล้วก็ใส่ข้าวเต็มแล้วใส่น้ำลงไปเหรอที่นี่สนุกดีกว่าเนาะเขาดูในนี้เลยเดี๋ยวแม่มาอยู่ทางนี้มันอวยซาดแค่บนถ่ายคลิปเหรอน่ะจ้ะจะกล้องที่ดีเลยอ่ะที่ว่าก่อนเข้าดูลุงจันกำลังทำแกไปดูลุงจันทำสูตร KFC ที่ช่องครัวสะใจพี่นาลีจะทำอะไรเอ่ยปลูกหอมจ้าโอ้ปลูกหอมแบบนี้ก็ได้ปลูกแบบนี้เลยปักปังไปเลยเอาลูกก็โอ้แม่เจ้าสมาเตอร์จะเว้าอีจะเว้าลาวแล้วว่าอันคำอันนี้เนี่ยเว้าคือเฮาแหละก็เนาะมื้ออื่นสินาว่ามาพูกสินะมาพูกเว้าคือกันนะอ๋อคือมันจะออกอันนี้แล้วเนาะพี่น้องออกจะออกต้นแล้วอ่ะเพราะมันอยู่ใกล้น้ำเนี่ยนี่คือเพิ่งจะปักตรงนี้จบแต่ก่อนจะไปหาจบปักขันสนป้าวันไปทางนี้แกพี่ไปทางนี้ก็ได้อันนี้สนป้าขันพี่สาวนี่เป็นถั่วยาวกับพี่ไม่ถั่วเมื่อกี้โอ้ไปเที่ยวสนถั่วอันนี้ไม่ใช่ถั่วยาวนี่เป็นถั่วนั่นนี่พี่เหมือนกันอ่ะสบายดีค่ะมาเที่ยวสนถั่วว้าวดูดีสวยมากพี่ไปไหนคะว่าจะปลูกผักทิ้งๆไปตรงนี้อ๋อหนูคิดว่าถั่วยาวแต่เป็นถั่วนั้นเนาะถั่วสั้นปลาบอนดูข้างบ้านปลาบอนแซ่บนทางล่างนี่นะมันว่างๆแล้วเนาะเที่ยวสนถั่วกินไม่ยางถั่วแขกพี่นาลีทำให้เมนูหนึ่งแล้วค่ะที่บ้านนู่นเชียงรายพอได้หรอฮะเล่นลองเล่นเขาพูดชัดพี่อะพูดบอกว่าคือเนื่องจากว่าเบอร์ของพี่จิตการไม่เคยอยู่ที่เราไม่เคยเซฟไว้ไม่ได้โอเค Google โทรหาฮันนี่ออนทัวร์กันนี่ปลูกผักไว้ให้นะเนี่ยปลูกผักไว้ให้เอามาดีเลยพอดีแค่แหละพี่นายบอกว่าอะไรไปข้างล่างเนาะยังไม่สุดเมื่อกี้จะรอให้สุดก็รอไม่ได้โอ้เมื่อคืนเนี่ยนาลีค่อยตื่นตั้งแต่ตีสองนู่นก็มาดูผมค่อยแล้วใช่ไหมไม่ถูกผมค่อยเหมือนกันผมค่อยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเราค่อยก็ปังเหมือนกันไงค่อยก็โอ้ก็เลยแบบเนี่ยปลูกผักทิ้งไว้ให้อันแน่ออนทัวร์กับน้องแป้งเผื่อมากบดานในข้าวไปหิ้วบ้านป้าบอลมาเก็บผักไม่กินนะเนี่ยนะจ่ายเป็นค่าคลิปให้ป้าบอลมาเลยคลิปพอแล้วพี่เล็กอะจ๊ะโอ้ยลุงจนหนาวมากเลยนะจ๊ะหนาวมากจะขับไม่ไผ่ตีใช้ได้ไหมโอ้ไปยืมของบกเขาบอกโอ้ยตอนเช้านี่หมอกสุดยอดเลยหมอกนี่ปิวข้ามหน้าต่างมาเลยต้องผักออกไปนี่ลงมือชีพทำนี่กินนี่ยังไม่ได้กินอันนี้นานนะนั่นมันดีทำโอ้ยมาทิ้งเวลาเลยทิ้งไม่ได้ที่ยอมเก็บเขาลาบสุกเครื่องเลยกันถ้าลุงจันเห็นลุงจันจะย่อพริกใส่ในหนึ่งเอาพริกป่นใส่นิดนึงเอาปูซอยใส่
ล้ออะไรพี่เจ้ใส่อะไรบ้างครับใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวค่ะน้องแก้มไปอยู่ตรงพี่กันลูกมุมนั้นมันแต่งแบบไม่สวยลงก้นให้เลยครับก็ได้ค่ะถั่วเน่าถั่วเน่าไม่มีเต้าหู้ยี้ก็ลืมที่บ้านเชียงรายนู่นแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะกินกับกุ้งพี่ให้กุ้งให้ไม่ได้ยังกุ้งก่อนเต็มยังเนาะยังไม่เต็มคือมันเปล่าอ่ะมันไม่มีอะไรแค่ข้าวเปล่าๆคือจริงตรงนี้ง่ายมากแต่สุดของแม่ก็คือจะหอมแบบกะทิน้ำมันเยอะไปแล้วความจริงที่ชิคตุงเขาจะไม่แช่ก่อนนะเขาเอาข้าวสารมันใส่แล้วก็เอาน้ำมาเทใส่นี่เลยนะแค่อะไรบอกไม่ไฟเลยเหรอใช่ครับนี่แต่แบบข้าวเปล่าข้าวเปล่าน้ำเปล่าค่ะใส่ด้วยเพื่อไปเหยียบตะปูอ๋อไปย่างอย่างนี้ก่อนที่เอาอะไรติดคะเอาใบเตยนี่แหละใบเตยนี่นะอยู่ขวามือนี่อ๋อแล้วก็ไม่ปิดมันคนกล้าเลยไม่ปิดเร็วใช่เลยครับโอ้มาอื่นนี่แต่เราไม่ปิดมันจะแห้งปิดการออกแล้วปิดไปออกจากโทรศัพท์แกเราปิดออกจากกดออกแล้วก็ปิดดูกันนี่ลืมวางตัวเองเลยได้ครับแป๊บนึงเป็นหนึ่งกินเยอะเอาใบเตยปิดโอ้นั่นนะตัวนี้มันยาวกว่าคนอื่นแค่มุมเดินลูกติดดินเลยลูกอยู่ตรงกลางเลยแซงเขาเลยทีนี้ทำให้เป็นหลักมุมจบนี่แซงกันอยู่ตรงกลางอันกลางจำไม่นะนี่แหละจำไม่นะจำไม่นะเดี๋ยวจำไม่นะตู้แรกอันนี้ของตัวเองนะไม่มีกะทิเป็นข้าวเปล่าเฉยๆพี่จำได้แล้วข้าวเปล่ามันก็ธรรมดาไงกินแบบบ้านเอากุ้งไปไปกินกุ้งไปย่างกุ้งต่อโอเคครับเอากล้องไปจองย่อมาใหม่ย่อมาย่ออีกไม่มาอยู่น้ำกันไกลไฟเพราะกันจะยิ่งไปน้องไงครับพอแล้วพอครับโมเมนต์นี่นากันวันนี้นี่เราจะทุบเอาบ้านนี่ของใครแป้งเหรอข้าวของน้องแป้งมีกระบอกเมลนี่มาถ่ายของเรียกดีกว่ามันไม่ต่อเนื่องเวลาพี่ถ่ายเลยนิดเดียวละหน้ากากโดนหรือหน้ากากอะไรหน้ากากพี่พี่กันน่ะต้องฟังแม่อืออันนี้มันไม่เห็นข้าวมันเละก็เอาลงมาดารีเดี๋ยวค่อยส่งอันนี้ให้เจ้าตัดต่อใช่ไหมพ่อหลามข้าวหลามพี่ดีอร่อยนะเพราะว่ามีกะทิมีหวานแต่ของน้องแป้งนี่จะจืดไว้จิ้มกับพวกไอ้ถั่วเน่าคือนี่ความอร่อยคือความคุ้นเคยในวัยเด็กนั่นเองนะครับเราคุ้นเคยกับข้าวหลามหวานหลงมนไงหลงมนเนาะบอกคุณแข็งนะใส่กะทิ5โลนะโอ้สุกด้วยไม่เลยจริงเหรอข้างล่างไม่ครับมันปล่อยมันเย็นติดเตี้ยเนาะไม่เย็นมาติดเตี้ยของจริงตุงเรียกเกี้ยเหมือนกันไหมเกี้ยคืออะไรคะก็คือผนังมันน่ะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเยื่อเหรอพี่เยื่อบุไผ่อะใหญ่แต่ว่าจริงตรงเรียกใหญ่เป็นไงเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาน้ำจิ้มกินอันนี้ระวังลิขสิทธิ์เพลงเลยแค่นั้นมาเก็บเบาก่อนเขามันก็เหมือนข้าวเหนียวธรรมดาด้วยอร่อยไหมข้าวเหนียวมันข้าวเหนียวนึ่งตัวนี้ไม่จะเอาซีฟู้ดมาจิ้มเอาตัวนี้ไม่ให้หนูขอหน่อยน้ำจิ้มไม่ใช้ได้จริงเหรอเนี่ยอย่าเข้าข้างดิโอ้โหอร่อยไม่แพ้พี่นารีนะแป้งพี่การหยิบให้พ่อหน่อยพี่การขอพ่อกินเถอะครับอร่อยไม่แพ้พี่นารีเนี่ยชมให้ก่อนครับหยิบให้พ่อหน่อยจะจิ้มน้ำจิ้มพูนเล่นครับของคุณป้าคนหวานกับพี่นารีเขามีนะมันร้อนเองมะพร้าวคนร้อนโอ้ยร้อนโอ้ยแข็งเนี่ยอร่อยดีเอาแป้งมันแบบจิ้มน้ำตาลมากกว่าน้ำนมเมื่อตอนเช้าน้องบอกว่าไงนะเออจิ้มกับนมข้นอันนี้พี่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยว้ายอร่อยอยู่ได้นะไปให้ลูกคนป้าวอนเลยเดี๋ยวนี้เนาะรอแล้วเนาะพี่ทอดแล้วก็มีด้วยเคยอ่ะโอเคครับเปรี้ยวเผ็ดพี่ไม่มีพี่ว่าไม่มีใครข้ามหรอกไม่มีใครข้ามหรอกที่นี่เขามีมารยาทกัน
เนี่ยแล้วไม่เห็นมันกิ้งตกไปก็จะมีข้ากับพี่เนี่ยคนเดียวแหละพี่แอบอยู่เอาถ้าบอกกินมาให้หนึ่งคุณทุกคนแล้วมันติดอย่างนี้เนาะสุดใจนะก็น้ำแป้งด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปน้ำแป้งกินเร็วก่อนเราจะทำให้มันติดที่ทำยังไงกว่านะเดี๋ยวเราจะล่ำลาไปในช่วงเวลาที่แค่ทุ่มเดียวแต่ว่ามืดสนิทตั้งแต่ตอน 6:30 นแล้วมันยอดมันเป็นวิดีโอเป็นเพลงมั้ยนะตอนนี้เป็นเพลงมั้ยเด้อติ๊งติ๊งติ๊งตึรึงตึงตึงตึงซาเบใหม่มากอร่อยนะของพี่นาลีข้าวหลามลาวไม่ใช่อันนี้ข้าวหลามใครข้าวหลามลาวนี่ไงอร่อยนะมะพร้าวอยู่เลยมะพร้าวหอมหอมไม่ใช่ข้าวหลามลาวเรานาลีทำไปเรื่อยแต่ว่าก็เป็นการไปยุ่งอ่ะครับมันนาลีอร่อยเนาะใช่เรารู้อยู่ว่าทำแบบเที่ยงนั้นก็เริ่มเชียงตุงอังกันซิมกุ้งกุ้งที่แป้งอร่อยบ่ลูกน้ำจิ้มที่แป้งอร่อยหายไปไหนครับฮะไม่ใบกินแล้วตัวเองเอาวางไว้ตรงนี้อร่อยครับกันกันเนี่ยใบลองกินมาดูว่าอันน้ำจิ้มสูตรอร่อยเชียงตุงรสชาติอะไรส้มเปรี้ยวหวานมันเท่าน่ะแต่เขาเป็นแห้งเนาะน้ำจิ้มแห้งเนาะเจ๊กอยมาเต็งฟังมีน้ำมีนวลลูกเอาน้ำใส่ไงลำรวยด้วยน้องกอยนี่เรื่องของข้าวน้ำจิ้มแทนเพิ่มโอ้โหเลยครับเมลี่ดูเมลี่ว่านี่สุกแล้วเขาสุกเสิร์ฟอ๋ออันที่เบาๆก็มูเมลี่เจ้าก็คือกินข้าวหลามหนองบนข้าวหลามนู่นนี่นั่นมาตลอดทุกทีนะทุกอย่างอร่อยกว่านี่หมดเลยโอเคนี่มันรู้สึกไม่มันนะลี่กินที่อื่นมันจะมันไงแต่ที่มันไม่มันอร่อยพอโอเคงั้นจบคลิปข้าวหลามกันนะครับมาเก็บงอแงแล้วโอเคบ๊ายบายจ้าขอบคุณน้องแป้งที่มาทำอาหารอร่อยให้ทานนะจ้าบ๊ายบายจ้า